พราะหัวใจสำคัญในการเดินทางและขนส่งสินค้าคือความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยลดระยะเวลาการเดินทางและเพิ่มความตรงต่อเวลาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์จึงถูกออกแบบมาให้มีมาตรฐานสูงกว่าถนนธรรมดาโดยมีการควบคุมทางเข้าออกเฉพาะจุดที่กำหนดดังนั้นผู้ขับขี่จึงไม่ต้องกังวลใจกับสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนหรือสัตว์ที่อาจตัดผ่านหน้ารถทำให้ใช้ความเร็วได้อย่างปลอดภัยประหยัดทั้งเวลาและเชื้อเพลิงปัจจุบันทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกที่หลายประเทศทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายสำหรับประเทศไทยในปีพุทธศักราช2540คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวงจำนวน13เส้นทางรวมระยะทาง 4,150 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจากกรุงเทพและปริมณฑลไปสู่เมืองหลักที่สำคัญในทุกภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแต่ละเส้นทางจำเป็นต้องใช้งบประมาณลงทุนค่อนข้างสูงทำให้ในปัจจุบันมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเปิดให้บริการเพียง2สายทางเท่านั้นได้แก่ทางหลวงพิเศษหมายเลข7สายกรุงเทพชลบุรีและทางหลวงพิเศษหมายเลข9สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกรวมระยะทาง146กิโลเมตรด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ผ่านมากรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยปัจจุบันมีความพร้อมในการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเห็นชอบให้ดำเนินงานก่อสร้างภายในปี2558รวมทั้งสิ้น3เส้นทางได้แก่ 1. สายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาระยะทาง196กิโลเมตรวงเงินลงทุน 84,600 ล้านบาทเพื่อยกระดับการคมนาคมขนส่งสู่ภาคอีสานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สายบางใหญ่กาญจนบุรีระยะทาง96กิโลเมตรวงเงินลงทุน 55,620 ล้านบาทเพื่อเปิดประตูสู่ภาคตะวันตกของประเทศพร้อมรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางไปยังท่าเรือน้ำลึกทวายในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและ 3. สายพัทยามาบตาพุธระยะทาง32กิโลเมตรวงเงินลงทุน 2,200 ล้านบาทโดยเป็นเส้นทางต่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข7ในปัจจุบันเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งทั้ง3โครงการนี้กรมทางหลวงได้ออกแบบให้มีระบบจัดเก็บค่าผ่านทางที่คิดตามระยะทางรองรับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติพร้อมทั้งมีระบบควบคุมและบริหารการจราจรที่ทันสมัยตลอดจนที่พักริมทางสถานีบริการและศูนย์บริการทางหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางและที่สำคัญการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทั้ง3เส้นทางนี้จะมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงโดยจะช่วยให้การเดินทางของประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความปลอดภัยอีกทั้งจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจการผลิตการจ้างงานการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคและนี่คืออีกหนึ่งความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงซึ่งพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและทำให้ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน